ญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในเรื่องอุบายของความสงบวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาปรารภธรรมซึ่งชมรมป่าภูมิภาคได้จัดมีการอบรมเรื่องความสงบเป็นหลักวันนี้จะพูดเรื่องความสงบแต่ความสงบนี้ผู้ฟังก็ต้องมีความสงบจึงจะฟังเรื่องของความสงบเข้าใจบางคนก็คงได้ผ่านการฝึกสมาธิกันมาพอควร การฝึกสมาธินั่นคือความสงบอย่างหนึ่งตอนนี้คนที่สงบอยู่แล้วก็มีลักษณะหนึ่งคนที่ไม่สงบแต่ไปฝึกสมาธิเกิดความสงบก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคือคนเราเนี่ยมีจิตใจเหมือนกันแต่ความสุขสงบเนี่ยได้รับผลลดหลั่นต่างกันเช่นบางคนเนี่ยไม่สงบเลยเป็นคนวิตกกังวลเพราะจริตคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนวิตกจริตคนที่วิตกจริตเนี่ยจะไม่มีความสงบทำอะไรแล้วจะวิตกกังวลเป็นลักษณะเจ้าของงานเจ้าของบ้านเจ้าของกิจการหรือเจ้าของผู้มีภาระหน้าที่เขาเรียกลักษณะวิตกจริตบุคคลผู้นี้แล้วจะยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนได้เย็นก็ดีได้ควังก็ดีได้เห็นก็ดีจะปล่อยวางไม่เป็นพวกลักษณะพวกนี้จะเป็นคนกังวลมีลักษณะพวกนี้จะหาความสงบยากนี่ลักษณะหนึ่งและลักษณะเป็นคนโทสะจริตคนโทสะจริตนี่เป็นคนที่มองตัวเองไม่เป็นคือคนพวกนี้จะเป็นคนฉลาดในความคิดนึกอาจจะทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่นทำอะไรต่ออะไรเรียนรู้อะไรได้ดีคนอื่นเป็นหัวหน้าคนเป็นนายคนเป็นคนผู้นำคนแต่ห้ามความโกรธไม่ได้เวลาโกรธแล้วจะพุ่งออกมาทันทีหักห้ามไม่ได้คนลักษณะนี้มีโทสะเป็นอารมณ์บางคนก็โกรธง่ายหายเร็วบางคนก็โกรธง่ายหายช้าบางคนก็โกรธยากแล้วก็หายยากบางคนที่โกรธยากหายยากเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนไฟสุมขอนหรือโกรธง่ายหายเร็วเนี่ยเหมือนลักษณะไฟลามทุ่งไหม้เดี๋ยวเดียวก็มอดหมดไอ้ลักษณะที่โกรธแล้วหายยากเนี่ยเขาเรียกว่าไฟสุมขอนมันไม่ดับมันคลุกุนอยู่ในใจเป็นตัวพยาบาท เมื่อเรารู้เรื่องความโกรธเนี่ยตามจิตของเราแล้วเนี่ยจะมีทุกคนแต่ใครจะหนักมากหนักน้อยตัวเนี้ยเป็นตัวที่คนเราไม่มีความสงบไม่มีความสุขตัวเนี้ยเป็นมารหัวใจที่มาไล่ความสุขของทุกคนไปหมดไล่ญาติไล่พี่น้องไล่ผัวไล่เมียไล่งานไล่การกำจัดความดีไปหมดเพราะความโกรธเป็นหลักดังนั้นคนเราเนี่ยความจริงแล้วความสุขเนี่ยที่เราไม่ได้เพียงพอก็เพราะว่าคนเรานี่มีจริตต่างกันที่เช่นความโกรธเนี่ยมาทำลายความสงบในใจเราแล้วก็ความวิตกกังวลก็เป็นตัวนิวรณ์ที่มากำจัดความสงบในใจเรา
เช่นเราทำอะไรแล้วเราปรงไม่ตกเช่นเรากังวลเรื่องสมมติว่ากังวลเรื่องงานเนี่ยเลิกแล้วเราก็จะเอามาคิดอีกกังวลเรื่องลูกเลิกลูกไปไหนเราก็กังวลแต่ลูกกังวลเรื่องสามีก็สามีไปไหนกังวลแต่สามีกังวลภรรยาภรรยาไปไหนกังวลแต่ภรรยาหรือเพื่อนกังวลแต่เพื่อนหรือกังวลคนที่เรารักไอ้สิ่งที่ดีก็มากังวลไอ้ที่ไม่ดีก็มากังวลนี่คือตัวนิวรณ์เรียกวิตกพวกนี้วิตกจริตพวกนี้พวกวิตกพวกนี้จะต้องเจริญสติปัฏฐาน4ต้องทำจนจิตของเราเนี่ยเลิกกังวลจึงจะหลับสงบจึงจะมีความสุขไม่งั้นแล้วจิตดวงนี้นะจะติดไปยันตายยิ่งแก่ตัวยิ่งกลายเป็นคนวิตกจริตเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นไม่มีเรื่องก็หาเรื่องไม่น่าบ่นก็บ่นเหมือนอย่างเรามีนายสักคนเนี่ยเราจะรู้จักนายบางคนเนี่ยโทสะจริตเนี่ยเขาก็จะโกรธเป็นอารมณ์คือโกรธนี่ไม่ใช่อะไรหรอกมันโกรธตัวเองไม่ใช่โกรธคนอื่นนะโกรธใจตัวเองมันเป็นความไม่รู้ทันจะพูดถึงความหลงก็ได้ความโง่ก็ได้แต่เขาบอกเขาฉลาดเขาด่าคนโน้นเขาว่าคนนี้ได้เขาคิดว่าเขาฉลาดแต่ที่จริงนั้นเป็นความหลงหรือความโง่ของจิตที่โกรธคนอื่นแล้วนึกว่าจะเป็นสุขแต่มันเป็นทุกข์จริงๆเพราะมันไม่จบก็เรื่องงานทำไม่จบงานของความโกรธแล้ววิตกกังวลเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวอันตรายต่อจิตคนอันตรายต่อจิตคนคนที่ไม่มีความสุขคนที่แก่เกินวัยคนที่งานเครียดคนที่ไม่มีทางออกพวกประเภทที่วิตกกังวลมากเราจะเห็นจากตัวเราเป็นหลักทีนี้ทำไงเราจะคลายเครียดอันนี้ได้ไอ้ตัววิตกกังวลไม่มีวิธีอื่นโยมให้โยมเป็นท่านนายกโยมก็หายวิตกกังวลไม่ได้ยิ่งวิตกกังวลใหญ่เพราะฉันเนี่ยถ้าได้2ขั้นฉันจะหายวิตกกังวลให้ได้4ขั้นยิ่งวิตกใหญ่เลยอยากจะได้มากกว่านั้นรับผิดชอบมากกว่านั้นฉันเนี่ยได้อย่างนี้เลยฉันจะหายโกรธได้เงินเดือนเท่านั้นได้ขั้นนี้ฉันจะหายโกรธเปล่าโกรธนี่โกรธยันตายไอ้ตัวโกรธนี่ไม่จะเกี่ยวกับเรื่องได้อะไรมาเลยได้ก็โกรธไม่ได้ก็โกรธเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวทิฏฐิตัวมานะตัวตนใหญ่มันไม่โกรธใครมันโกรธคนใกล้เคียงมันโกรธคนรักโกรธคนที่พูดไม่ถูกหูหรือมันไม่ถูกใจตัวเองไอ้นี่ถึงว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราที่จะดับทุกข์ได้เนี่ยต้องใช้ธรรมะใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้แก้แหวนเงินทองหน้าที่ตำแหน่งพวกนี้มันใช้ได้บำบัดชั่วครู่ชั่วยามสิ่งที่จะบำบัดทุกข์ของจิตใจเนี่ยตัวเราต้องเข้าใจตัวเองต้องมีหลักของความสงบสงบก็มีหลายอย่างมีหลายขั้นมีหลายตอนถ้าคนไม่ฉลาดก็ไม่พบไม่เจอความสงบนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเจอนะโยมนะต้องคนฉลาดนะคนมีบุญมีบารมีจึงจะสนใจคนโง่เนี่ยเจอด้วยนะความโกรธใช่ไหมฮะความโกรธนี่มีทุกระดับใช่ไหมระดับอธิบดีก็โกรธระดับพันโลงก็โกรธโกรธพอกันเนี่ยเร็วพอการเวลาโกรธด่าได้เหมือนกันหยาบคายได้เหมือนกันเนี่ยนะไม่ใช่ว่าความโกรธนี่จะเป็นคนฉลาดใช่ไหมโยมถ้าฉลาดจะโกรธได้เหรอไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นระดับบนหน้ากองอธิบดีไม่โกรธนี่ถือว่าคนนี้ฉลาดคนนี้ชนะใจตัวเองไม่ยอมให้ทุกข์เกิดที่ใจไม่ยอมให้ไฟไหม้หัวใจตัวเองฉลาดถ้าโกรธลูกน้องลูกน้องไม่โกรธล่ะใครโง่กันโยมอธิบดีโง่หรือลูกน้องโง่ตัวเองกล่าวหยาบได้แต่ลูกน้องกล่าวหยาบไม่ได้ในี่ใครบาปกันโยมฮะใครหยาบใครบาปอันนี้เราก็นึกว่าเรานั้นฉลาดเราถูกเราก็เลยถือความโกรธเป็นอารมณ์ถือความโกรธเป็นตัวชนะคนอื่นโกรธก็ด่าไปเลยโกรธก็ว่าไปเลยแสดงออกเลยแต่เมื่อไรก็ไม่อยู่ที่ไอ้คนนั้นสักทีเมื่อไรมันก็อยู่ที่เราโกรธทุกทีอุตส่าห์ยัดเยียดด่ามันไปจนหมดแล้วมันยังกลับมาอยู่ที่กูมากกว่าเก่าอีกใช่ไหมโยมเมื่อวานนี่กูด่ามันจนหมดเลยจนเหนื่อยแล้ว
เมื่อวานนี้กูโกรธจะช็อกตายเลยไอ้วันนี้หนักกว่าเก่าอีกขึ้นอีกต้องหลายกิโลโอ้ถ้าโกรธนี่มันขึ้นไปกิโลกิโลในตายแล้วใช่ไหมโยมถ้าโกรธนี่มันขึ้นเป็นอัตราของอะไรความดันของอะไรองศาใช่ไหมฮะถ้ามันขึ้นองศาแบบเหมือนความหนาวความร้อนนะฮะถ้าความโกรธนี่ขึ้นเหมือนองศาความร้อนนะไม่ใช่40นะโยมมันอาจจะขึ้นถึง50-60ไปแล้วเคยเห็นคนช็อกตายใช่ไหมฮะความดันสูงหัวใจวายตายนั่นนะครับถ้าวัดอัตราของความโกรธนะไอ้นั่นมันฟาเรนไฮต์มันสูงเลยฮะขึ้นถึง50-60แล้วฮะ40นี่ก็นอนไม่หลับเลยใช่ไหมฮะอย่างเราตรงว่าเราร้อนเนี่ย45-40นี่นอนหลับไหมโยมถ้าไม่อยู่ในห้องแอร์ตายเลยนอนไม่หลับแล้วโยมถ้าโยมโกรธถึงขนาดนี้โยมจะนอนหลับเหรอนอนหลับไหมโยมและที่ทำงานโยมเย็นท่านนี้ก็ไม่พอหรอกใช่ไหมฮะนี่คืออะไรเพราะความไม่สงบที่โยมตั้งหัวข้อประเด็นนี้ถูกแหละความสงบนี่คลุมจักรวาลเลยโยมโยมรักกันเพราะความไม่โกรธใช่ไหมไอ้ที่แต่งงานกันที่รักกันมาสมัครสัมภาษณ์กันเนี่ยไอ้ที่มาทำงานร่วมกันเพราะความไม่โกรธเพราะความเมตตาเพราะความสงบตอนนี้เรื่องของจิตเนี่ยฮะเราจะต้องศึกษาอีกมากฮะคือเราไม่ศึกษาเลยเนี่ยได้โยมแต่จะได้อะไรในเมื่อชีวิตของเราต้องใช้อยู่ทุกวันชีวิตของเราเนี่ยมีค่าต้องใช้อยู่ทุกวันแต่ใช้อยู่กับความวิตกกังวลใช้อยู่กับความไม่สงบใช้อยู่กับความโกรธเนี่ยแล้วได้อะไรนะได้อะไรล่ะเงินทองได้จริงแต่ไอ้ทุกหัวใจดวงนี้ไม่เคยมีความสงบเลยโยมจะว่าฉลาดยังไงหลอกตัวเองมั้งปลอบใจตัวเองมั้งนะหรือเราสวมหน้ากากละมั้งหลอกคนอื่นว่ามีความสุขแต่ตัวเองไม่มีสุขสักทีก็เพราะอะไรโยมเพราะเราทำใจสงบไม่ได้นะฮะดังนั้นจริตของคนเราเนี่ยมีหลายอย่างมีวิตกจริตมีพุทธมีโทสะจริตมีโลภจริตมีราคะจริตมีวิตกจริตมีพุทธจริตที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าจริตอะไรก็สุดแล้วแต่นะมีอุบายปฏิบัติให้ใจสงบมีอุบายมีหลักสติปัฏฐาน4มีอนาปานสติมีกสิณ10มีอสุภะ10มีพรหมวิหาร4มีการเข้าฌานออกฌานเพื่อกำจัดนิวรณ์อันนี้ดังนั้นอุบายทั้งหมดเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงค้นพบหมดแล้วพุทธเจ้าทรงค้นพบมาแล้วเป็นสัจจะแล้วจริงแล้วสัจจะนี่แปลว่าจริงแล้วแต่พวกเราเนี่ยเคารพรักพุทธเจ้าจริงแต่พวกเราไม่สามารถจะถ่ายทอดวิชาความรู้สักเล็กน้อยของพุทธเจ้าเนี่ยได้เพราะอะไรเพราะเราคิดว่าคำสั่งสอนอันนี้เนี่ยเป็นของไกลตัวเองเป็นของยากมากเราก็เลยสนใจน้อยไหวใจน้อยเราก็คิดหาเอาของง่ายๆดีกว่าเช่นว่าเราทำงานเราก็ทำง่ายหาเงินเราก็หาง่ายก็เลยคิดว่าไอ้ธรรมะเนี่ยมันอยู่ไกลตัวเองเหลือเกินแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะบอกธรรมะเนี่ยก็คือตัวสตินี่เองธรรมะนี่คือตัวสติโยมเข้าใจตัวสติไหมโยมไม่ใช่ธรรมะคุณากรนะธรรมะนี่คือตัวสติเข้าใจตัวสติไหมโยมตัวสติตัวเนี้ยถ้าเราฝึกไปแล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็จะเกิดสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาไอ้ตัวสติตัวเนี้ยมันสามารถแก้ปัญหารอบด้านเลยฮะเขาเรียกว่ามันตัวเหมือนตัวเฮ่งเจียเลยตัวสติปัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะมีพลังแก้ปัญหารอบด้านเลยอย่างเมื่อรู้ว่าเรากำลังคุยกันเนี่ยสมมติเราโกรธวูบขึ้นมาเนี่ยโยม
เราเคยจะโต้ตอบเอาคำพูดแรงๆที่เราเคยออกมาเนี่ยพอเรามาฝึกมาฟังธรรมะเรามีสติแล้วเนี่ยเรามีสติปุ๊บนี่เราจะพูดอีกแล้วเราจะโกรธอีกแล้วตัวสติตอนนี้หยุดได้ใช่ไหมเหมือนกับคนขับรถเนี่ยที่คนแอคซิเดนต์น้อยเนี่ยไม่มีแอคซิเดนต์และแอคซิเดนต์แก้ปัญหาแอคซิเดนต์ได้เนี่ยคนมีสติใช่ไหมแต่ถ้าโยมขับรถเมาขับรถเร็วโดยความประมาทขาดสติเนี่ยมีอันตรายมีแอคซิเดนต์ได้ใช่ไหมแต่ที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยตัวสติทางนั้นใช่ไหมบางคนบอกแหมเนี่ยถ้ากูไม่เหยียบเบรกไว้แต่เสร็จเลยไม่เลี้ยวไปเสร็จเลยนิดเดียวชนนิดเดียวเฉียวนั่นคือตัวสติตัวสติเนี่ยพอเกิดมันเป็นอัตโนมัติที่มีทั้งสติปัญญาทั้งสมาธิควบคุมอารมณ์ตัวเองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีมากเลยนี่คือธรรมะเบื้องต้นอย่างนี้ต้องใช้ไหมโยมต้องใช้ทุกคนไหมธรรมะข้อนี้เวลาเขาว่าโยมโกรธเนี่ยโยมต้องใช้สติระงับใจใช่ไหมโยมไปเที่ยวตลาดเห็นของสวยๆงามๆเนี่ยอยากได้เนี่ยซื้อมาก็ไม่ได้ใช้อะไรโยมต้องใช้สติใช่ไหมห้ามใจเอ้าอยากได้ก็ไม่เอ้ามันมีอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าขาดสติเอามันจะหน้าซื้อเอามาแขวนเต็มบ้านหมดไม่ใช่อะไรเลยครับแล้วเป็นไงเอาเงินไปทำบุญยังดีกว่าใช่ไหมฮะซื้อของฟุ่มเฟือยอ่ะหรือเอาเงินไปทำบุญยังดีกว่าเอาเงินไปซื้ออะไรกินยังดีกว่าหรือเอาไปใช้ประโยชน์ที่มันเป็นความกุศลยังดีกว่าแต่เราขาดสติแป๊บเดียวเราเสียเงินวันนั้นอาตมาไปเทศที่ทันกรมราชทัณฑ์หญิงบอกตัวไงมีเยอะเลยฝรั่งต้อง60คนคนไทยเยอะเลยโยม 1,600 คนผู้หญิงนั่นเลยหน้าตาดีๆมีความรู้สูงๆก็มีล้วนแต่ว่าอดีตดีๆมีแม่ชะม้อยก็ไปอยู่นั่นเนี่ยแต่แม่ชะม้อยไม่มาฟังธรรมหรอกก็เป็นแบกอะไรคุมอาหารขายอาหารในนั้นแหละเขาก็น่าอยู่เหมือนกันในสถานที่นั้นแต่ว่าสถานที่นั้นน่าอยู่โยมแต่มันไม่มีอิสระเท่านั้นเองมันไม่มีอิสระทำสะอาดสะอ้านห้องหับอะไรอาหารการกินก็ดีนะแต่ว่ามันไม่มีอิสระคนก็เลยไม่อยากได้ถามว่าทำไมยังมาอยู่บอกติดกี่ปีนะโยมบอกว่าอีกไม่กี่วันก็ออกแล้วเขาปลอบใจตัวเองที่จริงทุกคนติดตั้ง15ปี20ปีเอ้ยกี่วันก็ออกนะเขาบอกว่าเป็นไงถึงจะออกเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ครบกำหนดอะไรชนเฉลิมพระชนม์พรรษาอะไรเขาก็นับว่าเขาจะได้ปลดจะอะไรจะอภัยเท่านั้นปีเท่านี้ปีเขามีความหวังกันตอนนี้บอกโทษอะไรบอกโทษฆ่าผัวบอกฆ่าทำไมผัวอยากเช่าชู้ฆ่าผัวเป็นเจ้าชู้นี่คือเป็นเพราะอะไรขาดสติใช่ไหมโยมขาดธรรมะใช่ไหมไปที่บางขวางอาตมาไปอารมณ์ที่นั่นยาวปองเปรย์อารมณ์โทษอะไรฆ่าเมียอ้าวฆ่าไว้เมียมันอยากนอกใจคือข้ออารมณ์ชั่วผู้ประโยมมันได้รับผลไหมเขาเรียกคนไม่มีธรรมะที่เขาไม่เคยฝึกไว้ทุกวันการอยู่กันในสังคมเนี่ยเราต้องมีธรรมะเช่นทำงานเนี่ยเราต้องมีสติเยอะๆเลยเพราะคนดีก็มีในที่ทำงานเนี่ยไม่ดีก็มีถูกใจก็มีไม่ถูกใจก็มีไอ้ปากร้ายใจดีก็มีไอ้ปากดีใจดีก็มีไอ้ปากร้ายใจร้ายก็มีนะมันมีหมดนะมั้ยที่ทำงานที่ไหนก็มีใช่มั้ยแต่เราไม่ชอบไอ้ปากร้ายใจร้ายนี่พิจารณาใจดีปากร้ายก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยเราชอบไอ้คนปากดีใจดีก็หาไม่ค่อยได้อีกตอนนี้ก็คือสิ่งเนี้ยที่เราเกิดความกระทบกระเทือนใจทำให้เราขาดสติตลอดเวลาใช่ไหมบางคนนี่ทำงานแล้วเครียดเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่มีธรรมะไม่มีความสงบต่างคนต่างคิดว่าทุกคนจะต้องดีแล้วเราจะดีคนนี้พูดดีเราจะดีคนนี้ทำดีเลยเนี่ยเราเนี่ยโดยมากจิตออกนอกวิตกวิจารจิตออกนอกเราคิดในคนอื่นดีแล้วตัวเองจะดีแต่ที่จริงหลักของธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องดีแล้วคนอื่นจึงจะดี
เราต้องสงบคนอื่นจึงสงบเราต้องเมตตาคนอื่นจึงจะรักเรานะฮะคนที่กิเลสในชาติเนี้ยเพราะอะไรมันกิเลสในชาตินี้เพราะมันไม่มีเมตตาชาตินี้ยิ่งกิเลสใหญ่เลยเพราะไม่มีเมตตาเพราะอะไรเพราะความโกรธเผาผลาญใจจนหน้าตาบอกบุญไม่รับใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายมาเป็นคนกิเลสคนทำไมจึงรูปงามก็เพราะเขามีเมตตาเขาเห็นใครเขาก็มีเมตตาเขามองคนในแง่ดีเขาก็รักทุกคนสงสารจิตใจผ่องใสหน้าตาเขาเบิกบานจิตใจผ่องใสหน้าตาเบิกบานเขาก็มีความสุขหน้าตาเขาจึงงามผิวพรรณก็จึงผ่องใสเข้าใจเขาดีทีนี้ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาว่าทุกคนเราเนี่ยต้องมีธรรมะใช่ไหมธรรมะแกนนำคืออะไรโยมสติสำคัญใช่ไหมสติสัมปชัญญะถ้าคุกคนเราสติสมบูรณ์ดีไหมหัวหน้าเราถ้าสติดีดีไหมถ้าหัวหน้าชักบองๆนี่เราลำบากใจใช่ไหมแต่ถ้าลูกน้องสติดีดีไหมใช้ทำอะไรก็สำเร็จผลหมดถ้าลูกน้องไม่ดีเราก็ลำบากใช่ไหมเอาแค่เราขับรถกันไปเนี่ยถ้าลูกน้องเราขับรถดีเราน่านอนหลับสบายไหมแต่ถ้ามันขับแซงหน้าแซงหลังประเทศตัดสินใจไม่ดีเนี่ยโหมันก็สติไม่ดีเราก็พลอยสติไม่ดีไปด้วยใช่ไหมเหมือนกับสามีเราเนี่ยสติดีใครพูดอะไรเราก็ฟังเหตุฟังผลเราอยู่กับสามีเราสบายใจไหมสามีเราเป็นคนมีสติดีภรรยาเราเป็นคนมีสติดีถ้าอยู่กับภรรยาเราก็ฟังสบายเพราะภรรยาสติดีแต่ถ้าสามีสติไม่ดีภรรยาสติไม่ดีเราจะสติดีอยู่ได้มั้ยเราก็พอกันนั่นแหละนะฮะมันเป็นกรรมร่วมกันเพราะต่างคนต่างสติไม่ดีจะพูดอะไรก็ออกมาโดยอารมณ์โดยไม่ได้ตั้งสติพูดไม่ได้ตั้งสติทำนะฮะอย่างมึงคนคนทำของเสียน่ะเพราะขาดสติใช่มั้ยเดินเตะโน่นชนนี่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ไอ้นั่นไม่ดีหรอกสติเราไม่ดีฉะนั้นหลักธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยจำเป็นในโลกนี้จะต้องใช้กันโยมทุกคนต้องมีสติดีต้องควบคุมสติตัวเองให้สมบูรณ์นะอย่าเป็นคนโทสะจริตอย่าเป็นคนโกรธอย่าเป็นคนพยาบาทอย่าเป็นคนวิตกกังวลให้ปรงว่าคนเราเนี่ยเกิดมาได้มีบุญแล้วได้ทำความดีให้ตัวเองแล้วแล้วก็ช่วยทำความดีให้คนอื่นนะอย่าพยาบาทจงอภัยคนอื่นเมื่อรักตัวเองมากเท่าไรก็จงเห็นว่าคนอื่นเขาก็รักตัวเองมากเท่านั้นนะฮะเมื่อตัวเองอยากมากเท่าไรก็เห็นคนอื่นก็อยากมากขนาดนั้นเหมือนกับเขาอยากได้สองขั้นเราก็คงอยากได้สองขั้นไอเราได้อยากได้สองขั้นเขาก็คงอยากได้สองขั้นไอเรานี่อยากรวยคนอื่นก็อยากรวยไอเรานี่อยากสวยคนอื่นก็คงอยากสวยเหมือนเราอ่ะมันคงพอๆกันนั่นแหละแต่ว่าเราจะไปอยากโกรธกันหรือไงเพราะมันเป็นทุกข์เราต้องอยากไม่โกรธต้องหาทางเขาบอกว่าความคิดเนี่ยความคิดคนเราเนี่ยห้ามไม่ได้ก็จริงโยมความคิดเนี่ยห้ามไม่ได้แต่ท่านบอกว่าให้คิดแบบคนมีสติห้ามไม่ได้นะความคิดคนเราเนี่ยแต่ให้คิดแบบคนมีสติถ้าคิดแบบคนมีสติเนี่ยสังคมนี้จะอยู่อย่างเข้าใจกันมากแต่นั้นหลักธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเอาทำไงดีสติพอแล้วถ้าบอกสติพอแล้วดีแล้วก็ให้มีสมาธิเพิ่มขึ้นมีสมาธิกับสติควบคู่กันแล้วก็มีความเพียรความเพียรคืออะไรคือพยายามละบาปในใจเช่นเราจะมองคนในแง่ร้ายเลยอย่าไปติฉินนินทาใครอย่าไปมองคนอื่นในแง่ร้ายนะให้คิดเมตตาสงสารคนอื่นเถอะชีวิตของเขาไม่อยู่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็ตายจากเราไปคนเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะให้สงสารกันเถอะคนเราอยู่กันไม่นานเดี๋ยวก็ตายจากกันบางทีเห็นหน้าก็เมื่อวานเอ้าไปไหนไปเผาศพเอ้าก็เมื่อวานยังคุยกันเนี่ยออกไปแล้วแหมถ้าเราโกรธก็ไม่เอาโหสิกรรมกันแล้วใช่ไหมเมื่อวานถ้าเราเกิดโกรธกันทะเลาะกันไม่อโหสิกรรมเลยเพราะเมื่อวานนี่ทะเลาะกันน่ะโกรธกันเ
ขาตายไปแล้วเนี่ยจะไปขอเขามาขมาไงใช่ไหมยิ่งกับผัวเมียยังอยู่ด้วยกันเนี่ยเราโกรธกันไม่ได้เลยถ้าพุบปั๊บไปอ้าวเราไม่ได้ขอขมากราเป็นกรรมไปชาติหน้าอีกแล้วยิ่งกับพ่อแม่ล่ะโกรธกับพ่อแม่ทะเลาะพ่อแม่โอ้ยพ่อแม่ดับจิตไปปุ๊บเมื่อคืนนี้ไปแล้วลูกคนเช้าเราไม่ทำไงแม่เมื่อวานนี้เถียงแม่ไปบาปแหละทะเลาะกับแม่ไม่ได้ทำดีให้แม่ให้แม่เห็นใจก่อนตายเลยเท่ากับเราเป็นคนเนรคุณแหละชั่ววูบเดียวขาดสติชั่ววูบเดียวเราไปทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้เป็นกรรมสืบเนื่องต่อมาลืมไม่ลงคนนี้รู้อย่างนี้กูไม่ต้องทะเลาะกับพ่อแม่ดีกว่ารู้งี้กูไม่ต้องโกรธกับสามีไม่ต้องโกรธกับเพื่อนฝูงแหมอย่างนั้นเป็นบาปติดใจจึงว่าเพียรละบาปในใจฉะนั้นคนเราถ้ามีสติสมบูรณ์นะอะไรจะสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ทำไงเราจะเข้าใจเรื่องความสงบความสงบนี่ต้องให้เมื่อเราปฏิบัติแล้วมันจะเป็นสัจธรรมสมาธินี่พอทำไปแล้วมันจะเป็นสัจเวลาสงบแล้วเนี่ยมันเคยสงบยังไงมันก็จะสงบอย่างนั้นเพราะมันเคยได้รับความสุขใช่ไหมฮะคนเราพอทำความสงบได้แล้วเนี่ยมันมีลักษณะรู้ลักษณะความสงบใจมันจะมีความสุขถึงเวลามันจะต้องนั่งเราเมื่อเคยนั่งชั่วโมงเนี่ยพอเราทำเข้าไปถึงขีดชั่วโมงเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเองมันจะต้องนั่งให้ได้ชั่วโมงถ้าแม้นั้นมันไม่เจอความสุขเหมือนกับเราเคยกินข้าวอันนี้อร่อยเนี่ยเราชอบในรสเนี่ยเราต้องกินให้อิ่มไม่อิ่มเราไม่เอาเพราะลักษณะอาหารใจสมาธินี่ก็เป็นลักษณะอาหารใจพอสงบแล้วเนี่ยมันไม่เบื่อหน่ายแล้วพอใจเราสงบเนี่ยนะไอ้เรื่องที่เราจะคิดอะไรแบบวู่วามขาดสติเนี่ยมันดับไปเราไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรเลยนะฮะกลายไปว่าไอ้ความสงบในแก้ปัญหาให้เราเสร็จเลยคนที่เคยโกรธก็ไม่โกรธคนที่เคยคนที่เคยไม่เข้าใจก็เข้าใจเราที่เคยหักห้ามใจไม่ได้ก็ห้ามใจอย่างที่บางคนเนี่ยเคยติดเคยอะไรก็ละได้หมดเพราะว่าความสงบเนี่ยทำให้กิเลสเราเนี่ยน้อยลงอย่างคนกินเหล้าพอมานั่งสมาธิเป็นดิเดี๋ยวเลิกกินเหล้าสูบบุหรี่เดี๋ยวเลิกสูบบุหรี่เล่นการพนันเดี๋ยวเลิกการพนันคนที่ชอบเที่ยวหัวหกก้นปิดพวกเจ้าชู้กับพวกผู้ชายอ่ะจับมานั่งสมาธิเถอะเลิกค่ะโยมเพราะไอ้ความฟุ้งซ่านมันหมดไอ้คนที่มันทำอะไรเลยมันทำตามกิเลสตัวเองมันฟุ้งซ่านมันใจไม่สงบมันก็ทำมันยังคนกินเหล้าบอกทำไมกินบอกมันไม่สงบกินดับอารมณ์บางคนสูบบุหรี่ก็สูบไปสูบแล้วมันสบายใจคือมันฟุ้งซ่านแต่พอเราสงบแล้วไม่จำเป็นต้องเอาเหล้าบุหรี่ไม่ต้องเอาการพนันมาดับเลยอยู่บ้านก็สงบมีความสุขคือพอใจที่จะอยู่เงียบๆมันเป็นสัจธรรมเรียกลักษณะนะเนกขัมมะคือถือการออกบวชคือต้องการหา วิธีทำยังไงเราจะอยู่คนเดียวเงียบๆวิธีทำไงเราจะเสวยความสุขของเรามันเกิดคิดว่าไอ้ความวุ่นวายความจอกเก็ดจอแจความวุ่นวายที่ไร้สาระเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขมันรู้ช่องทางว่ามีวิธีเดียวคือจะต้องอยู่คนเดียวสงบสงบไม่ต้องวุ่นวายกับใครก็เรียกพอเราปฏิบัติสมาธิพวกนี้แล้วเรียกมันจะเป็นสัจธรรมพอไม่ถึงพอถึงเวลาแล้วต้องนั่งถึงเวลาแล้วต้องเดินถึงเวลาจะต้องปฏิบัติสมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเกิดเมตตาเมตตาใหญ่ขึ้นมานะฮะพอเราภาวนาไปภาวนาเนี่ยเราจะรักสงสารคนทั้งหมดเลยมันจะรักมันจะสงสารมันจะเมตตากลายไปว่าคนอยากให้ฮะอยากให้คนโน้นมีความสุขอยากให้คนนี้รู้เรื่องอยากคนโน้นเข้าใจเหมือนพุทธเจ้าระยมพุทธเจ้าพอรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของมนุษย์มนุษย์ร้องไห้ค่ำครวญเพราะความพัดพรากจากกันพระพุทธเจ้าสงสารทุกคนว่าควรจะเรียนรู้ธรรมะที่ท่านพบคืออริยสัจ4รู้จักวิธีรู้ใจตัวเองท่านก็สอนวิชารู้ใจตัวเองนะเช่นเราโกรธเนี่ยถ้าเราไม่รู้ใจตัวเองก็โกรธตลอดชีวิตใช่ไหมท่านก็เลยสอนวิชาว่ามรรคจิตให้รู้จิตตัวเองด้วยการทำสติสมาธิไปรู้ใจว่าให้พยายามเจริญเมตตาจนหายโกรธพอคนเราพอมีสติแล้วจะหายโกรธพอมีมรรคขึ้นมาทีนี้พอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยจึงว่าการทำสมาธิคือใจสงบเนี่ย
มันจะเกิดความเมตตาใหญ่ฮะไอ้ความโกรธมันหายไปเองโยมหายไปเมื่อไรไม่รู้อ้าวเมื่อก่อนกูเคยหงุดหงิดขี้โกรธนี่มันหายไปได้ไงแต่ทำสมาธิแค่ไม่ถึงปีเนี่ยใจมันเย็นไปต้องเยอะมันลดอุณหภูมิความร้อนต้องเยอะทำได้ไหมโยมทุกข์แค่กายใจไม่ทุกข์คนที่มีธรรมะเนี่ยทุกข์แค่กายใจไม่ทุกข์แต่คนที่ขาดสติขาดธรรมะเนี่ยทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเวลาป่วยเนี่ยก็ป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจเจ็บทั้งกายเลยแต่คนมีธรรมะเนี่ยเจ็บแค่กายใจไม่เคยเจ็บเพราะใจเนี่ยมันแยกรูปแยกนามแยกออกจากกันตายเนี่ยก็ตายแต่กายใจไม่ตายเขามองว่าเขาเนี่ยตายแต่กายเขาไม่กลัวตายคนที่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยเขาไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวความพัดพรากจากกันเพราะเขาไม่ได้พัดพรากจากอะไรเลยเขาได้กำไรเขาไม่ได้พัดพรากจากลูกจากเมียไม่ได้พัดพรากจากทรัพย์สมบัติเพราะเขามีสมบัติภายในเต็มหมดแล้วอริยมรรคอริยผลเขาไม่ผิดหวังเลยเขาเกิดมาเขาจะตายวันไหนเขาไม่ผิดหวังเพราะเขาทำบุญไว้พอแล้วเขาไม่เสียใจไม่เศร้าโศกถือจะลูกตายเมียตายพ่อแม่ตายเขาก็ไม่ร้องไห้เพราะถือว่านั้นเขาไปดีเราก็อยู่ดีตัวเราทั้งหมดคนเราเมื่อรู้ธรรมะแล้วจะไม่มีอะไรสูญเสียเลยโยมมีแต่ได้แต่คนเราถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยสูญเสียทุกวันนะโยมนะสูญเสียมากเลยชีวิตนี้สูญได้มามากก็สูญเสียมากโยมสมมติเขาเอาเงินมาให้โยม1,000,000,000นะโยมแต่เราไปฝากธนาคารแล้วเราก็เจ็บอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยตายแน่ ICU แล้วเนี่ยโยมเสียดายไหม1,000,000,000เนี่ยเสียดายไหมแม่ก็เอาเมียมาให้สวยๆเช้งเลยฮะอยู่แค่ ICU โยมเสียดายเมียใหม่ๆไหมฮะโอ้รักมากยิ่งรักมากคืออะไรยิ่งเสียดายเท่านั้นเพราะอะไรได้เท่าไรก็เสียเท่านั้นแต่คนที่ไม่เสียใจคือใครฉันพอแล้วฉันได้ทรัพย์ภายในมากกว่า1,000,000,000อีกศีล5เนี่ยมากกว่า1,000,000,000อีกสมาธิสตินี่ที่ทำใจได้เนี่ยมากกว่า1,000,000,000อีกฉันได้นางแก้วไว้ในใจแล้วศีลธรรมนี่เป็นนางแก้วแล้วไอ้ที่อยู่ในใจนี่สวยกว่าคนที่อยู่ข้างนอกอีกอยู่ข้างนอกนี่ต้องดูแลรักษาเขาอะแต่คนที่ไม่สูญเสียอะไรนี่คือคนมีธรรมะนะโยมนะแต่คนที่วิ่งหนีธรรมะกันเปล่งเปล่งทุกวันเนี่ยพวกนี้สูญเสียทุกอย่างสูญเสียลูกสูญเสียสามีสูญเสียภรรยาสูญเสียยศตำแหน่งทุกสิ่งทุกอย่างสูญเสียหมดเลยใช่ไหมโยมเพราะโยมทำใจไม่ได้สูญเสียไหมโยมสูญเสียไหมทนไม่ได้จะมาจากกันได้ยังไงให้ฉันตายไปก่อนเถอะที่ฉันจะสูญเสียทุกอย่างโดยมากคนเราเมื่อรักมากมันก็ไม่ยอมสูญเสียอะไรเลยก็ไม่เป็นทุกข์สิโยมนะบางคนก็เสียหน้าไม่ได้ยังไม่ยอมเลยใช่ไหมแค่ย้ายจากกองนี้ไปอยู่กองโน้นแค่ลดตำแหน่งหน่อยโหบางคนออกเลยดีกว่าเสียหน้ายังไม่ฉันเสียลูกเสียเมียเลยเสียผัวเลยแค่เสียตำแหน่งนิดเดียวหรือเสียหน้าหน่อยเดียวก็ทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนไม่มีธรรมะใช่ไหมจึงตรงไม่ตกนี่คือเหตุแห่งทุกข์ของคนทั้งปวงที่เราไม่อยากศึกษาและยังไม่อยากรู้กันทั้งที่มีอยู่ประจำขันทุกรูปทุกนามหนีไม่พ้นโยมดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วโยมไม่ต้องสูญเสียดีไหมจะทำอย่างไรโยมจะไม่ต้องสูญเสียเลยไม่ผิดหวังเลยได้ทุกอย่างเลยนะไม่สูญเสียเลยไม่ผิดหวังเลยทำได้ไหมตั้งใจเลยไหมโยมหรือยอมสูญเสียคนหนึ่งนะโยมที่แหลมตะลุมพุกอะเท่าแก่ไอ้นั่นอะไล่อะไรมีโรงงานทำกะกรีดยางนะโอ้โหรวยมีที่ดินมีไอ้ลมมันมาวันนั้นฮะสมัยนั้นอะพัดวันเดียวเรียบร้อยโยมกางเกงสักตัวก็ไม่มีโยมถ้าแก่ไม่มีกางเกงนุ่งโยมมันพัดขาดไปติดอยู่ยอดไปติดอยู่ยอดไม้พอน้ำมันลงก็ลงมา
ไปเดินขอกางเกงขนุ่งบ้านช่องไม่รู้อยู่ที่ไหนโยมมันหายหมดเลยได้มากก็เสียมากโยมยังดียังโชคดีพวกนั้นจอมพลสฤษดิ์ต้องไปขุดหลุมฝังเลยตายกันเยอะสูญเสียมากเลยแต่บางคนบอกอย่างนี้ตายดีกว่าไม่อยากอยู่พอมาเริ่มต้นใหม่ยังไงโยมอายุก็ต้อง50-60แล้วมาเริ่มต้นใหม่ยังไงอ่ะนี่สูญเสียมากเพราะตัวเองไม่มีธรรมะโยมแต่ถ้าคนมีธรรมะก็นั่นคงกรรมมันนะเราคงก็ไปจับใครปล่อยเกาะคงไปทำร้ายเขาปล่อยทรมานก็จนพาผ่อนไม่มีนุ่งอดอยากเดินนี้พอเข้าใจอย่างนี้ก็ปลงตกใช้นี่กรรมมันไปเข้าวัดเข้าวาดีกว่าก็คิดในแง่นี้ก็ทำยากในเมื่อตัวเองสูญเสียไปแล้วเพราะตัวเองไม่เตรียมใจอย่างนั้นก่อนที่จะสูญเสียนายโยมเตรียมใจไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่สูญเสียอะไรเลยการที่เข้ามาฟังธรรมะการที่ปฏิบัติธรรมะทำจิตใจก็ให้มีสติสมาธิมีความสงบเพื่อแก้ความทุกข์ใจเพื่อเราไม่สูญเสียอะไรเลยเราได้ทุกอย่างให้ทานเป็นคนรวยรักษาศีลเป็นคนสวยทำสมาธิเป็นคนฉลาดหักห้ามใจตัวเองเก่งรู้เท่าทันอารมณ์พอเราได้ศีลธรรมะอันนี้แล้วปฏิบัติไปสะสมบารมีไปจิตใจของเราก็มีปีติมากขึ้นมากขึ้นจนปรงตกว่าอะไรจะสูญเสียเราก็เรามีทุกอย่างแล้วพระพุทธเจ้าท่านสูญเสียไหมโยมถ้าไม่สูญเสียใช่ไหมโยมทั้งที่ทุกคนก็ลาตายจากท่านหมดพ่อก็ลาตายแม่ก็ลาตายลูกก็ตายก่อนท่านนะพระราหุลพิมพาก็ลาตายทุกคนลาตายก่อนพระโมคคัลลาสายบุญลาตายท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าทุกคนทำดีหมดแล้วไม่สูญเสียเลยเพราะเตรียมใจไว้มากมายแม่แต่นางปตาจราที่ร้องไห้ผ้าปอนหลุดนะเพราะความสูญเสียใช่ไหมลูกตายสามีตายพ่อแม่ตายขาดสติตัวเดียวน่ะวิ่งเห็นผ้าหลุดผ้าลุยคนกล่าวว่าไอ้บารมีเก่าวิ่งไปถึงพุทธเจ้าพระเจ้าบอกเธอจะเศร้าโศกทำไมเมื่ออดีตเธอไม่ได้สูญเสียอะไรเธอมาสูญเสียเพราะความไปคิดว่าสูญเสียเองให้เธอตั้งสติคุ้มครองตัวเองพอตั้งสติปุ๊บนางก็รู้ว่าตัวเองวิ่งมาได้ยังไงผ้าผ่อนไม่นุ่งพอฟังธรรมพุทธเจ้าวิธีดับทุกข์ได้นั่นรู้วิธีดับทุกข์เป็นพระอรหันต์เลยพอเจอผู้หญิงด้วยกันบอกเธออย่าไปคิดว่าสูญเสียมันกำไรทั้งนั้นแหละที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธเจ้าเนี่ยถือว่ากำไรทั้งนั้นแหละเธอจะไอ้การสูญเสียนั่นเป็นเพียงเครื่องมันเพียงสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองตัวเรายังอยู่เรายังทำความดีได้เราได้มรรคผลนิพพานแล้วนั่นถือว่ากำไรชีวิตนางบอกกำไรมากเลยไม่สูญเสียอะไรเลยไอ้พ่อแม่พี่น้องตายเนี่ยมันถือเป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมะที่มันแสดงให้ดูว่านางจะได้เก่งเข้มแข็งถ้านางอยู่กับอารมณ์สูญเสียนะฟังธรรมะพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องหรอกจิตมันขวางลึกไปสู่อดีตไปเศร้าโศกกับความสูญเสียแต่นางถอนความยึดติดในเรื่องอดีตได้นางก็ปีติกับธรรมะก็เข้าใจธรรมะทันทีพอสงบได้ไอ้ที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ใช่โยมสูญเสียนะให้โยมมีกำไรชีวิตจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจต่อไปนะแต่เราต้องเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีแนวทางกับความสงบบ้างแล้วเราก็จะเริ่มคอนโทรลตัวเองว่าโอ้เราก็จะไปทางเนี้ยดีที่สุดทางเนี้ยไม่มีพิษภัยกับใครเราก็ไม่เป็นพิษภัยกับใครใครก็ไม่เป็นพิษภัยกับเราเพราะถ้าใจของเราทำได้เนี่ยเราใจดีจะอย่างเดียวใครจะให้โกรธเราก็ไม่โกรธเรารักเขาเราไม่โกรธเขาใครจะมาสู้ใจคนนี้ไม่ได้โยมไอ้ที่แพ้ก็ทุกวันเนี่ยเพราะมันโกรธตอบกันใช่ไหมนะสามีก็โกรธมากยั่วยุให้ภรรยาโกรธภรรยาก็โกรธมากยั่วยุให้สามีโกรธเนี่ยไอ้นั่นมันไม่ใช่ว่าช่วยกันดับมันกลายเป็นการใส่ไฟให้กันคำพูดคำเดียวเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวก็ทำให้กันโกรธต้องมากมายที่จริงเรื่องเล็กนะโยมเรื่องเล็กไปหาเรื่องใหญ่ไอ้เรื่องโกรธเรื่องเกลียดกันเรื่องอะไรในเรื่องเล็กๆเท่านั้นแหละที่จริงอาตมาว่ามันไร้สาระก็มีใช่ไหมแต่เอามาเป็นสาระแต่ธรรมะเนี่ยไม่ไร้สาระแต่เราไม่เอามาเป็นสาระใช่ไหม
ตัวสติสมาธิมันไม่ไร้สาระเลยแต่เรากลับว่าไร้สาระไม่สนใจแต่เรื่องโกรธเกลียดรักชังอะไรอิจฉาริษยากันว่ากันไร้สาระแต่เรากลับเอามาเป็นสาระแล้วมันสงบได้ยังไงโยมเพราะมันไร้สาระน่ะมันก็ไม่สงบที่ถ้าเราเอามาเป็นอารมณ์เอามาพูดมาคุยมาคิดมานึกมันก็ไม่สงบเพราะมันไร้สาระแต่ถ้าโยมเอาธรรมะที่มันสติสมาธิอันเนี้ยมาประพฤติปฏิบัติมาพูดคุยแค่วันละเล็กน้อยเนี่ยของที่ไม่ไร้สาระเนี่ยมันจะทำให้มีสาระมากขึ้นทำให้ชีวิตเรามีประโยชน์มากขึ้นจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขสงบเป็นนายก็ดีเป็นลูกน้องก็ดีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็มีสาระมากจิตใจของเราก็จะเข้มแข็งจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีงามแต่ทุกวันนี้เราทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องไร้สาระทั้งนั้นใช่ไหมฮะเรื่องของอารมณ์ตัวเองทั้งนั้นบางทีก็เอาอารมณ์ตัวเองไปให้คนอื่นทั้งนั้นแต่ที่พระมหาพุทธเจ้าบอกดับอารมณ์ทำสมาธินี่ดับอารมณ์สงบนี่ดับอารมณ์ไม่แสดงออกดับคือใช้ปัญญาดับใช้สติสมาธิดับโกรธที่ใจดับที่ใจโลภที่ใจดับที่ใจคิดมากที่ใจดับที่ใจไม่ไประบายให้ใครดับได้แล้วจึงค่อยคุยว่าแหมเนี่ยฉันได้สตินะพอฉันจะโกรธฉันหายโกรธได้แต่เอาโน่นมาคิดอันนี้มาคิดไปเล่าคนอื่นฟังเขาก็ได้ไอเดียดีว่าโอ้ใช่นะคนหลังกูเอามั่งคนนี้เขาท่าเขาดับความโกรธได้อุบายงั้นงี้ดับแล้วไปเล่าคนอื่นฟังนั่นคือได้สาระตัวเองก็ได้สาระใช่ไหมโยมคนอื่นก็ฟังก็ได้สาระแต่คนเราไม่งั้นสิไร้สาระเอาไปให้ตัวเองใจคอไม่ดีพอเราโกรธมาแล้วก็ระบายเลยพูดไปเลยไอ้เราก็ไร้สาระไอ้คนฟังก็ไร้สาระแต่ทุกวันก็ไร้สาระกันอยู่เองโยมเริ่มลงปฏิบัติธรรมนะฮะพอใจมันแก้จิตตัวเองที่มันคั่งค้างมันที่มันคิดผิดเรื่องแก้ปัญหาหัวใจตัวเองได้ไอ้ตัวที่แก้ได้ตัวสติปัญญานะโยมพอเอาไปออกอุบายคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็จะช่วยแก้ได้เขาจะตามเราได้ว่าวิธีนี้ดีเนี่ยยังเหมือนเมื่อกี้โยมเล่าอ่ะโยมไปนั่งสมาธิกับคุณแม่สิริใช่ไหมกลับมาก็ยังกินเหล้านะเข้าเด็ดขาดเลยเลิกได้อ้าวอย่างนี้ถ้าคนไหนอยากจะเลิกเล่าก็ไปทำบ้างอย่างนี้ได้สาระแล้วแต่ถ้าไร้สาระก็แหมนี่กูไปกินภัตตาคารนั้นมันดีจังเลยกินที่นี่มันดีจังที่จะต้องไปกินร้านใหม่นั้นเปิดอีกแล้วนี่ไร้สาระหมดเงินแล้วก็เมาทุกวันกันเนี่ยไอ้นี่เขาเรียกว่ามันตัวเองก็ไร้สาระก็ไปบอกคนอื่นให้ไร้สาระด้วยถ้าก็ส่งเสริมให้คนเห็นผิดด้วยบางคนก็บอกมันต้องด่าอย่างนี้มันถึงจะเจ็บแสบไอ้นั่นก็ตามแล้วมันด่าไงวะกูจะได้ไปด่าหัวกูมั้งกูจะได้ไปย้อนกูมั้งไงไอ้มีแต่คนไร้สาระใช่ไหมบอกวิธีด่าย้อนเงี้ยถึงจะเจ็บแสบไอ้นี่ก็ยังไงวะมันย้อนเจ็บแสบกูเอามั้งให้ได้อะไรกันมาไร้สาระสร้างศัตรูมาอีกหนึ่งคนศัตรูอะไรคือหอกข้างแค่อันนี้หอกข้างแค่คือใครสามีเราภรรยาเราลูกเราเพื่อนเราพี่น้องพอมาก็เราก็ระแวงแทงทางโน้นทิ้งทางนี้มีความสุขไหมโยมคนโน้นว่าเราทิ้งคนนี้ว่าเราทิ้งโหเราสร้างศัตรูเรื่องหอกข้างแค่คือใครก็คือญาติพี่น้องเราเนี่ยที่เราไม่เอาสิ่งที่เป็นสาระให้แก่ญาติเราแต่ถ้าเราพูดเป็นสาระนะพูดเมตตากรุณามุทิตาเบกขาพยายามใจเย็นพยายามมีสติในการพูดเข้าไปเนี่ยเราหักดาบหักหอกข้างแคบหมดเลยไม่มีอะไรทิ่มแทงมีแต่อะไรก็เรียกว่าพูดภาษาดอกไม้อะพูดเป็นไหมโยมภาษาอุตรพิษภาษาดอกไม้พูดเป็นไหมขาขาเนี่ยนะบางคนบอกมันอยู่กันนานๆแล้วหวานไม่เป็นหรอกหมดหวานใช่ไหมโยมมาใหม่ๆหวานเป็นพออยู่นานๆหวานไม่เป็นอะแค่เรียกกันกินข้าวเพราะก็ไม่เรียกอ่ะอยากกินก็กินดิไอ้สามีก็เลยมึงหวานไม่เป็นกูไปหาที่หวานใหม่ดีกว่าพึ่งแตกรังเลยก่อนนะโยมไปก่อรังใหม่ดีกว่าไอ้พึ่งนี้ไม่หวานแล้วนะเป็นพึ่งขมไปใช่ไหมฮะก็เพราะหวานไม่เป็นอ่ะไม่ใหม่หวานเป็นอ่ะคนก็อยากกินของหวานอ่ะ
ก็เรียกภาษาดอกไม้แต่คนเรามีธรรมะนี่มีภาษาดอกไม้ในใจนะโยมถือพูดไม่เป็นแต่ใจมันก็คิดในแง่ดีอยากจะพูดกับใครอยากจะพูดให้เขาสบายใจไม่อยากพูดคำหยาบไม่อยากพูดให้เขาเจ็บใจนะภาษาดอกไม้เนี่ยมันต้องเกิดจากใจที่มีความสงบใช่ไหมโยมโยมลองไปอ่ะโยมคนเนี้ยไม่มีธรรมะเนี่ยพูดอะไรก็พูดสับประดกสับดนตลอดแหละเพราะใจมันอยู่ในนั้นอ่ะจะพูดแต่หยาบหยาบคลายถ้ายิ่งมีผู้หญิงมาแหมพูดแต่มันหนักๆอะไรเงี้ยเพราะใจโยมไม่มีธรรมะเนี่ยภาษาอะไรภาษาอุตรพิษเนี่ยไม่มีดอกไม้หรอกพูดยิ่งมีคนฟังยิ่งชอบแต่พอโยมมีธรรมะปุ๊บเนี่ยมันกั่นกรองในใจพอนั่งสมาธิไปมันจะเห็นคำพูดผุดมาในใจโอ้โหกูนี่หยาบเลวที่สุดเลยพูดอะไรไปได้ไม่รู้คนฟังก็มีทั้งดีไม่ดีภาษาเกิดความละอายเกิดความละอายในคำหยาบตัวเองนะไอ้คำหยาบนั้นมาเป็นครูสอนใจตัวเองว่านี่หยาบอย่างนั้นหยาบนี้มันมาฟ้องใจว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกนี้ข้อหลังไม่พูดแล้วพอใจสงบปุ๊บมันอยากพูดก็ไม่พูดไม่อยากพูดแล้วเข้าอ้าวทำไมคนที่เมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไมซึมจังเขาหาว่าซึมซะแล้วไม่ซึมมันพูดไปไม่ได้เลยคำเดิมอ่ะมันก็ต้องเฉยสิแต่อย่าพูดก็พูดไม่ได้มันหยาบคายจะตายกูเพิ่งรู้นี่เองอ่ะนี่เขาเรียกภาษาดอกไม้ที่เกิดจากใจตัวเองมันจะไม่ใช่คำหยาบประโยคเพราะจิตมันมีความสงบมันมีความเมตตาที่จะพูดอะไรมันก็เป็นบุญเป็นกุศลมันต่างกันโยมเราจะออกมาจากใจภาษานี่ออกมาจากใจนะไอคนที่พูดจาอะไรต่ออะไรนี่มันออกมาจากหัวใจนะออกมาจากหัวใจฉะนั้นถ้าใจของเราเนี่ยดีอะไรมันก็จะออกมาดีเองนะถ้าใจมันเสียใจมันไม่สงบมันก็พูดแบบคนไม่สงบแบบคนใจร้อนเนี่ยพูดยังไงโยมคนใจร้อยพูดยังไงคนมีความโลภพูดยังไงคนมีความโกรธมันออกมาจากใจทั้งหมดภาษาใจออกมาถึงวาจาฉะนั้นล้วนแล้วตัวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือว่าทำยังไงที่เราจะมีทางทำจิตใจของเราให้รู้จักความสงบเป็นที่ตั้งก็คือเริ่มต้นทำสตินี่ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินะโยมขับรถก็มีสติให้รู้ตัวว่าเราทำอะไรอ่านหนังสือก็ให้มีสติว่าเราอ่านเรื่องอะไรให้ตาอยู่ที่หนังสือเขียนหนังสือก็ให้มีสติว่าเราเขียนเรื่องอะไรให้จิตอยู่ที่มือฟังก็ให้มีสติอยู่ที่หูว่าเราฟังเรื่องอะไรดีไม่ดีให้มีสติไม่ไปเผลอตามเห็นดูก็ให้มีสติว่าเราดูอะไรชอบไม่ชอบให้รู้ใจตัวเองเดินก็รู้ว่าเราเดินไปไหนมาไหนนี่สติสัมปชัญญะเนี่ยพุทธเจ้าสอนสมัยก่อนทำได้นะฮะสติปัฏฐาน4เนี่ยยืนเดินนั่งนอนเรารู้ว่าเราทำอะไรแต่ทีนี้เราไม่มีหลักก็เลยใช้หลักภาวนาเช่นขวาพุทซ้ายโทหรือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือสัมมาอรหังอะไรเงี้ยหรือรูปนะคือเอาสติเนี่ยไปควบคุมด้วยการภาวนานะฮะพอเรามีสติแล้วเนี่ยมันก็เป็นฐานที่ตั้งของใจใจก็เย็นใจก็เบาสบายทีนี้ทำอะไรก็ไม่หงุดหงิดทำอะไรใจก็ไม่ร้อนอารมณ์ที่เคยโกรธเคยฉุนเฉียวก็ดับไปจนกลายเป็นคนใจเย็นตอนนี้เราเจอหน้าคนมีธรรมะเนี่ยต่างกันนะโยมนะพอ3เดือนไปแล้วไอ้หน้างอกลายเป็นหน้าบานไปละโยมสามีก็รักมากขึ้นอีกฮะเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนหน้ามันงอทีนี้มันหน้ามันบานไม่ต้องเสริมสวยโยมไอ้คนต้องเสริมสวยหน้ายังงอมันก็ไม่สวยหรอกยังโกรธอยู่สวยได้ยังไงคนเราไม่ได้อยู่กันที่หน้าอยู่กันที่ใจทั้งหักเราคบกันที่ใจจิตใจเนี่ยสำคัญใจเนี่ยเป็นนายใจเป็นใหญ่คนเรามีศีลมีธรรมแล้วจะอยู่เป็นสุขมากคนไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยใจร้อนนั่นเป็นนรกใจร้อนนั่นเป็นบาปใจร้อนนั่นเป็นนรกนั่นแหละคนอยู่กับบาปกับคนที่ใจร้อนคนที่ใจเย็นใจสบายใจเบิกบานนั่นแหละสวรรค์ล่ะใจเป็นบุญน่ะใจมีความสุขเข้าใจไหมโยมเข้าใจทุกคนไหมทำได้ไหมภาษาดอกไม้ไปถึงก็ไม่พี่กินข้าวนะ
ฉันเป็นห่วงพี่จังไม่กลัวจะหิวนี่รีบมาตะวันแล้วเนี่ยกลัวรถติดโอ้โหกูไม่ไปบ้านใครคนนี้นะภาษาดอกไม้เนี่ยมันกำลังใจให้กันนะเรามาอยู่ด้วยกันเราต้องอยู่ด้วยกำลังใจใช่ไหมโยมบ้านนายเนี่ยถ้ารักเราเราทำงานยันตายเลยนายไม่ต้องทำเราขอทำเองขอให้นายจริงใจกับเราเถอะใช่ไหมให้นายจริงใจทั้งเราต่อหน้าต่อหลังทำตายเลยยิ่งผู้หญิงก็ทำถวายหัวเลยไอ้ที่ไม่จริงใจเนี่ยมันจึงไม่อยากจะทำใช่ไหมเหมือนกันคนเรานะถ้าจริงใจต่อกันเราก็อุทิศชีวิตให้กันทั้งนั้นแหละดังนั้นเราก็ภาษาใจก็คือที่บอกกันไม่ได้ก็คือต้องพูดกันมาทางวาจาว่าเราจริงใจด้วยวาจาที่เราไม่กล่าววาจาหยาบคายพูดกันให้สบายแต่นี้คนเราบอกพูดไม่ได้ทำไมพูดไม่ได้แค้นขวางไว้นานแค้นกูพูดไม่ได้ยังไงกูก็พูดไม่ได้คือใจมันไม่ยอมรับพูดไม่ได้อันนี้ต้องพยายามทำโยมทำเย็นใจก็เราเนี่ยละเอียดอ่อนเราจะพูดได้เองโยมวันนี้พูดไม่ได้วันหน้ามันพูดมาเองโยมมันเป็นภาษาที่ไพเราะไปเองก็คนหนึ่งอ่ะไม่สงบโยมขัดคอกับสามีลูกก็มีโยมนุ่งกางเกงตวงใส่เสื้อตวงมาเลยข้ามน้ำมาเรื่องเกิดได้ใหม่เนี่ยข้ามน้ำมาที่น้ำเจ้าพระยาจะไม่โดดน้ำตายแค่ขาดสตินิดเดียวโกรธสามีเยอะทั้งที่ฐานะอะไรก็ดีหมดทุกอย่างอ่ะไม่มีอะไรยากจนเป็นเดือดร้อนแต่ไม่ถูกใจหน่อยขัดคอกันขับรถเสร็จแล้วไปจอดที่บ้านจ้างแท็กซี่มาเลยรถทิ้งไว้ทิ้งลูกไว้มาสามีก็ไม่รู้ไปไหนมาโดดน้ำตายมาดูน้ำเจ้าพระยาโหมันน่ากลัวจังได้สติโยมได้สติกลัวจมน้ำอ่ะฮะอีตอนที่มาโดดนักขาดสติใช่ไหมมันโกรธวูบเดียวมาตายดีกว่ากูไม่อยู่ละขาดสติเลยใช่ไหมพอมาเจอน้ำมาไหลเชี่ยวแหมตายกลัวจมน้ำอ่ะก็โดดก็ตายเดี๋ยวนี้ทีแต่สติยืนดูน้ำไม่กล้าโดดไปวัดดีกว่าคิดไปวัดไปหามาวัดเฉลิมพระเกียรติเขาบอกที่นี่ไม่มีบวชไปวัดชนบรรทานชนบรรทานก็ข้ามมาแล้วก็บอกไปวัดสังฆทานสังฆทานก็มีบวชเลยมาสังฆทานเดินมาขึ้นรถมาก็เดินมา มาแบบคือไม่โดดน้ำแหละมาวัดดีกว่ามาบวชมาเขาไม่ให้บวชเขาก็ต้องหาหลักฐานมาสมบูรณ์ก่อนญาติมีพี่น้องมารับรองก่อนนะเลยพ้นตายไปได้ได้สติหน่อยถ้าขาดสติเขาเป็นผีลอยน้ำไปแล้วเนี่ยต้องซื้อพิมพ์คงลงไปแล้วล่ะมีคนมาโดดน้ำตายไปอีกคนบางคนนี่ทำงานทุ่มเทกับนายรักนายโอ้แต่นายเนี่ยไม่เข้าใจนายไปเปลี่ยนใจรักก็ดื่นตายดีกว่ามีดมาเชือดตัวเองนะไปบูชาความรักให้กับนายทั้งที่นายเนี่ยมันสบายแล้วล่ะเพราะมันมีคนรักรอบข้างเลยอันนั้นก็ไปตายบูชานายไปได้อะไรโยมแต่ว่าสุดได้สติเออตายทำไมไปวัดดีกว่าพอมาบวชมาเรียนแล้วก็เข้าใจธรรมะโอ้ชีวิตคนนี่มีค่ามากโยมแต่เขาไม่รู้จักค่าเขาเองคนเราเนี่ยโยมเรามีเงินเนี่ยนะร้อยล้านพันล้านนะหาซื้อทองคำได้ใช่ไหมโยมแต่หาซื้อคนดีไม่ได้นะหาไม่ได้นะมีเงินเนี่ยหาซื้อทองคำได้แต่หาซื้อคนดีที่ถูกใจเราหรือคนดีที่มีคุณธรรมนั้นไม่หาง่ายนะผู้หญิงผู้ชายที่ดีเนี่ยเงินทองซื้อไม่ได้ใช่ไหมโยมแล้วถ้าโยมเจอคนดีที่จริงใจต่อโยมทำงานกับโยมสร้างคนดีมาเนี่ยโหบุญมากเลยโยมเราเห็นคนมีค่ากับเงินทองสิมันจึงจะได้สิ่งที่ดีใช่ไหมโยมจริงแหละเราไปขอมาเท่านั้นตอนนี้ไปขอภรรยามาเท่านั้นตอนนี้ก็จริงแต่นั่นเป็นเพียงสมมุติจริงๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยไปซื้อมาไม่ได้หรอกนะที่จะไปเอาภรรยามาราคาเท่านี้ไปหามาไปซื้อมาไปสร้างมาไม่ได้จะไปหาสามีมาราคาเท่านี้ไม่ได้ฉะนั้นคนเราคนดีเนี่ยจะอยู่กับเราจะเป็น
อะไรก็แต่คนเราเนี่ยคนดีเนี่ยซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่ได้เราต้องเห็นคุณค่าของมนุษย์มีประเสริฐกว่าสิ่งนั้นทั้งนั้นเราไม่ควรจะให้คนดีเนี่ยหลุดมือเราไปควรจะให้อยู่ในสังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันมีค่ามากอย่างนั้นมนุษย์นี้Thank you.
อืม